ไปดูที่ผลของพลิกล็อกเมื่อวานนี้ครับปีศาจแดงครับยังคงฟอร์มได้อย่างไม่สม่ำเสมอนะครับบุกไปพ่ายทีมรองบ๊วยของตารางได้อย่างเหลือเชื่อครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ครับสแตนแลนด์ทีมรองบ๊วยเปิดสนามสเตเดียมออฟไลท์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ครับปรากฏว่าพลิกล็อกมโหฬารครับสแตนแลนด์เอาชนะไปได้2-1จากลูกฟรีคิกต้นเกมนาทีที่3ของวาบี้คาสลีย์แม้ว่าทีมยืนจะตีเสมอได้จากอองโตนี่มาร์ซิยาลนาที39แต่ว่าช่วงท้ายเกมครับมาร์ซิยาลนั้นพยายามเตะสกัดบอลไปโดนตัวดาบิดเดคิอาเข้าประตูตัวเองไปทำให้ทีมแมวดำนั้นเก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น23คะแนนจาก26นัดแต่ว่ายังคงรั้งอันดับ19จมอยู่ท้ายตารางเหมือนเดิมนะครับส่วนทีมปีศาจแดงนั้นตอนนี้รั้งอันดับ5แต่ว่ามีแต้มตามหลังอันดับ4สุดท้ายนะครับของการไปเตะแชมเปี้ยนลีกก็คือทีมแมนซิตี้นั้นห่างไกลถึง6แต้มครับหลังจบเกมหลุยส์ฟานเกาผู้จัดการทีมชาวดัชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นบอกว่าตนเองนั้นทำดีที่สุดแล้วตอนนี้โอกาสลุ้นคว้าอันดับ4ในการไปลุยเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าถือว่าน่าจะเลือนรางเต็มทีครับโอกาสเดียวก็คือการคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกให้ได้แต่ก็ยอมรับว่าเป็นงานที่ยากเพราะว่ามีทีมเก่งๆก็ไม่น้อยเหมือนกันครับไปดูผลการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้ครับเตะกันทั้งหมด6คู่ด้วยกันครับเริ่มที่คู่แรกนั้นสแตนแลนด์เอาชนะปีศาจแดงไปได้2-1ครับสวอนซีพ่ายเซาท์แฮมป์ตัน0-1บอร์นมัธแพ้สโตก1-3พาเลทครับพ่ายกับวัตฟอร์ด1-2เมื่อวานนี้ทีมเยือนชนะค่อนข้างเยอะนะครับเอเวอร์ตันนั้นก็พ่ายกับเวสต์บอมบิช0-1นอริชเสมอกับเวสต์แฮม2-2และปิดท้ายที่คู่ดึกนั้นเชลซีถล่มขาดลอยครับนิวคาสเซิล5-1ครับ